ไม่ลับกับอาร์ตเอกรัตเป็นวันแรกที่โรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์เปิดโอกาสให้ญาติไปเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรและแน่นอนแหละครับคุณอิ๊งแพทองธารชินวัตรไปเยี่ยมมาแล้วก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไว้สั้นๆก่อนขึ้นรถแบบนี้ครับตอนนี้อาการท่านทักษิณเป็นยังไงบ้างครับคุณอิ๊งอาการท่านเป็นยังไงบ้างครับอาการท่านยังน่าเป็นห่วงไหมครับคุณลุงเองอาการเป็นยังไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหมครับคุณลุงเองครับคุณลุงเองครับกำลังใจตอนนี้ท่านเป็นยังไงบ้างครับกำลังใจท่านดีไหมครับ 100% ไหมครับคุณลุงเองค่ะนี่ครับคุณลุงไม่ได้ตอบนะครับแต่เธอบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ที่พรรคเพื่อไทยซึ่งตามรายงานพรุ่งนี้8โมงครึ่งเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินนายกเข้าพรรคเพื่อไทย8โมงครึ่งนะแล้วก็เที่ยง45คุณอิงแพทองธารจะเข้าที่พักก็คงจะได้มีโอกาสสอบถามสัมภาษณ์คุณอิงถึงคุณพ่อด้วยสั้นๆครับวันนี้ทนายวินยัติชาติมนตรีทนายความก็บอกถึงความคืบหน้าการคุณทักษิณนะบอกคุณหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษครับส่วนตัวคุณทักษิณนั้นไม่มีความกังวลอะไรไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษทีนี้ประเด็นอื่นเนี่ยยังไม่ได้ตอบเพิ่มเติมเรื่องของการใส่เครื่องช่วยหายใจทนายยังไม่ตอบประเด็นนี้วันนี้มีคนเข้าไปเยี่ยมทั้งหมด10คนด้วยกันก็เป็นกลุ่มคนใกล้ชิดของคุณทักษิณชินวัตรพรุ่งนี้ตามต่อพรุ่งนี้เรื่องร้อนอยู่ที่พรรคเพื่อไทยทั้งหัวครม.แล้วก็รวมการแถลงข่าวของทั้งสองคันดิเดตด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของลึกไม่ลับครับพี่กรณารออยู่แล้วในรอบโลกเดลี่ที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่สวัสดีครับ